ตื่น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 ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวนะขอต่อไมค์ก่อนโอเคสวัสดีครับก็มาเจอกันวันนี้ก็ยามบ่ายแล้วเนาะมีเสียงเครื่องบินด้วยใส่ค้างก่อนอ้าวกลับเหลือบลืมพอดีวันนี้จะมาให้ชมนะครับก็คือผมใส่ท่อจุกเก็บเสียงท่อนะครับก็จะเงียบปิ๊บแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ผมเอาท่อตัวนี้เอ้ยก่อนที่ใส่จุกเนี้ยผมก็เลยถอดไส้กลางออกนะมาเช็คดูเอาอะไรกระแทกหาอะไรก็ได้กระแทกนะพอกระแทกไปปุ๊บมันไปโดนตรงนี้ก็แตกหน่อยนึงเลยเส้งเลยนะเป็นเหล็กไงเป็นครีมที่ไว้หนีบท่อประปามันมี2ขาเนาะมันก็แหย่ไปขานึงพอมันจะออกจะสุดแล้วแหละมันโดนตรงนี้ปุ๊บแตกเลยก็เนาะไม่น่าแตกง่ายขนาดนี้มันก็ขึ้นรูปมันดีมากนะก็แตกนิดหน่อยช่างมันก็วันนี้ก็เป็นชุดชามเนาะที่ผมใส่มาใส่เป็นชามแต่งที่ผมซื้อมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อเช้าค่อยๆขี่มาไม่ได้รีบเร่งยังไม่ได้ลองวิ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวเช็คโชคนิดนึงโชคผมก็ปรับสปริงไว้ให้นั่งคนเดียวนะวันนี้พอดีพาพี่เขาซ้อนท้ายไปด้วยก็ยันโชคมันก็จะดันสุดโชคเลยมันนุ่มไปหน่อยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนิดหน่อยมีอะไรอีกอ่ะฝนเยอะเลยก็มีชามกับเม็ดเนาะเม็ดก็ใส่เม็ด16กรัม6เม็ดมาโอเคไปกันดีกว่าไม่มีอะไรแล้ววันนี้อากาศดีนะนี่ครับเงียบไหมเดี๋ยวไปจอดให้ฟังเสียงท่อกันดีกว่าเงียบไหมจอดกลางแดดเลยไหมโอ้จอดกลางแดดเลยเป็นไงครับเงียบไหมเสียงเงียบเนาะก็ค่อนข้างเงียบเลยอ่ะรอบตัดไหมรอบตัดไหมนี่ครับพอดีผมใช้ท่อดังมาสักระยะหนึ่งเลยนะตั้งแต่ปีใหม่นะครับตอนนี้ก็สิ้นเดือนแล้วครับเกือบ1เดือนเต็มเนาะก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบเสียงดังพยายามแล้วนะฮะก็มีความรู้สึกว่านานๆครั้งเท่านั้นเองที่อยากจะได้ท่อเสียงดังนะส่วนการใช้ทั่วไปทุกวันนะครับไม่ได้อยากได้เสียงดังนะครับก็เลยโหไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะวันนี้ผมถ่าย 4K นะครับก็ถ่ายแบบ 4K เลยก็ถ้าท่านใดรับชม 4K ได้ก็แนะนำนะครับดู 4K กันไปเลย
จะเห็นเนี่ยครับแมลงนะฮะมีหยดน้ำอะไรที่คิ้วหน้ามันเลื่อนอย่างนี้เนี่ยผมว่าเห็นดีก็เห็นแล้วแหละตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นมา1เมตรนะครับโอเคมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่าวันนี้อย่างเช่นเคยเนาะก็จะคุยกันทุกวันนะฮะทุกครั้งที่ถ่ายคลิปนะครับก็จะเช็คหน้าปัดกันเรื่อยว่าหน้าจอมอนิเตอร์นะมีอะไรบ้างที่แสดงขึ้นมานะวันนี้ก็เวลาก็16:39แล้วนะครับน้ำมันเครื่องก็น้ำมันเชื้อเพลิงก็ลดลงมา2เม็ดนะครับจากฟูลถังนะครับความร้อนตอนนี้ยัง1เม็ดอยู่เนาะแล้วก็ทิปบีของผมก็วิ่งมา125กิโลนะครับจากน้ำมันเต็มถังเนาะอัตราที่เปลืองเฉลี่ยหรือ AVG นะครับอยู่ที่ 28.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีอะไรอีกเพราะมันมีไทม์แลปส์ด้วยนะไทม์แลปส์ผมวิ่งไปทั้งหมด3ชั่วโมง1นาทีนะครับโอเคทริป A นี่ไม่รู้เหมือนกันตั้งว่าแต่ว่าอะไรแล้วระยะทางที่เหลือก็จะอยู่ที่ประมาณ211กิโลเมตรนะครับจากการคำนวณเนาะของหน้าจอแล้วก็โททัลผมอยู่ที่ 22,277 กิโลนะครับขอเป็นจังหวะเลยโอ้ยเหมือนเราจะปรับหนืดน้อยไปหน่อยโชคยังดูตึงๆนะโอเคอุณหภูมิภายนอกตอนนี้33องศาแบตเตอรี่ก็ยังโอเคอยู่ 13.9 โวลต์โอเคไปกี่ครอบแล้วเหมือนเนี้ยมันโอเคไงตอนนี้มันยังโอเคไงอุณหภูมิขึ้นมา3เมตรแล้วนะก็ประมาณนี้แหละกว่าจะ4เมตรก็นานหน่อยเนาะไงเสียงเงียบเหมือนรถท่อเดิมเลยไหมจริงๆขี่อย่างก็เบาหูดีนะคุยกันก็ได้รู้เรื่องเลยสีผ้าเขียวเงียบๆก็ดีอยู่อย่างนะครับกล้าบิดนะมันไม่ดังดีไงเส้นเขียวครับตามเจ้าหน้าที่ครับก็ยัง3ขีดอยู่นะฮะหน้าจอเจ้าตัวอุ่นมือยังไม่ต่อไฟเลยนะยังปล่อยไม่มีเวลาไปต่อไฟเลยมันหมดหน้าหนาวซะแล้วแต่เมื่อเช้าอากาศหนาวนะครับขี่มาเมื่อเช้าอยู่25องศาก็รู้สึกว่าจะเย็นสบายดีเมื่อเช้าไม่ใส่เสื้อคลุมแล้วเย็นรู้สึกว่าเมื่อเช้าเย็นนะแต่ไม่รู้ว่าวันจันทร์เป็นยังไงนะผมไม่ได้มาทำงานโดดงานนั่นเองลาป่วยฮะเงียบเลยมันก็บิดมันเลยเหมือนนะบิดโคตรมันเลยตอนนี้ผมกลัวมือถือที่อัดเสียงมันตกจากกระเป๋ามากเลยกระเป๋าเกงยีนแม็กนี่มันตื้นเหลือเกินนะตัวรุ่นที่เป็นผ้ายืดนะ
รือว่าผมอ้วนไปวะเอ้ยน้ำหนักช่วงนี้ผมลงนะครับผมลดน้ำหนักลงมาได้อยู่จาก115โลนะครับตอนนี้เหลือ107โลก็ลงมากี่โลล่ะ8โลได้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องเร่งน้ำมันไปที่เท่าไหร่นะตอนนี้ผมก็เบาน้ำมันไปอยู่ตรงกลางๆนะครับเพราะว่าอยากให้มันได้ค่าเดิมของกล่องโดยที่ไม่ไปยุ่งกับกล่องเจือน้ำมันนะก็ยังไม่ได้บวกลบไม่ได้บวกน้ำมันเพิ่มนะก็ขี่ก็เหมือนปกติดีนะผมเหมือนได้รถไม่แดงเลยว่ะบิดมันดีจริงๆเงียบๆอย่างเงี้ยบิดมันดีนะพอท่อมันไม่ดังอ่ะมันเรากล้าเปิดคันเร่งไงแต่วันนี้ก็คงบิดให้ไม่เกินกฎหมายกำหนดสักเท่าไหร่นะหรือเปล่าวะไม่รู้โอ้กับว่าบางทีมันก็เงียบไปเปล่าวะทำไมมันเงียบกว่าทุกทีวะรู้สึกว่าท่อมันเงียบมากเลยนะมันมีแต่เสียงลมแบบเบาๆอย่างเงี้ยสนุกอ่ะสนุกเฮ้ยเงียบแล้วมันๆดีว่ะกล้าบิดกล้าเร่งดีไม่มีเสียงบุบบับบุบบับสักหน่อยเลยนะผมว่าท่อเดิมยังดังกว่าอีกเหรอเฮ้ยทำไมมันเงียบจังวะเงียบมากอ่ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะผมว่าแค่ใส่ไปจุดลดเสียงที่เขาแถมมากับท่อนะทำไมมันเงียบจังเลยเสียงเป็นเวฟร้อยเลยนะเงียบขนาดนั้นเลยก็ดูไม่อั้นขนาดนั้นนะเพราะว่าไอ้ตัวอะไรอ่ะไอ้ตัวลูกข้างล่างอ่ะไอ้ตัวจุกลดเสียงตัวเป็นแคสตาไลติกนะผมก็เอาไอ้ตัวที่ผมไปเชื่อมตะแกรงที่มันลดเสียงอ่ะออกไปแล้วนะแล้วผมก็มาใส่จุกลดเสียงปลายแทนนะครับเพื่อให้มันยังโล่งอยู่เนาะตรงกลางมันก็เลยไม่อั้นนะปลายก็มาอันตรงปลายแทนอีกนิดหน่อยโอ้แต่ได้ความเงียบลงแบบมหาศาลเลยอ่ะโอ้ในเรือข้างหน้าเราเรือครับโอ้แต่เงียบๆงี้ก็ดีเสียงเรือเทพอ่ะเสียงเรือแน่นดีว่ะวันนี้อากาศดีแค่ไหนครับผมปิดหมวกกันน็อกได้ยาวๆนะฮะหายใจออกสบายเลยไม่รู้สึกอึดอัดเดี๋ยวคันจมูกเพราะทุกทีผมใส่หมวกเต็มใบนะชอบเปิดหมวกอ่ะแล้วก็เปิดแค่ตัวแว่นกันแดดเฉยวันนี้อากาศค่อนข้างดีอ่ะถึงวันตอนบ่ายจะค่อนข้างจะร้อนไปหน่อยนะพูดถึงเรื่องเปิดหมวกก็ต้องเปิดนะผมแม่งทิ่มตาแต่อาทิตย์เปืองจะดูน้อยเนาะน้อยไปหน่อยเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะผมลองคือผมก็ชอบทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยนะปรับจูนเล่นร้องหนุนร้องหนีร้องนั่นไปเลยก็มันก็ได้ค่าสิ้นเปลืองน้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะมันอาจจะกินเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เยอะ
มันเป็นค่าเฉลี่ยนะผมไม่ได้กดรีเซ็ตมันวิ่งมา100กว่าโลแล้วอ่ะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะโหไม่ใส่เสื้อคลุมมาครับแล้วเสื้อดำด้วยฮะที่ใส่ล้อหลังดีครับโอ้โหยูเทิร์นนี้ก็ต้องแย่งกันหน่อยนะโอ้โหใครแย่งใครแย่งโอ้โหต้องแย่งกันหน่อยนะฮะยูเทิร์นนี้ไปครับต้องแย่นะฮะต้องแย่นะฮะต้องแย่ท่อดังอีกหนึ่งครั้งนะครับท่อกระป๋องไฟฟรีฮะโอ้โหดูท่าไม่กำคัดด้วยโอ้มือไพ่หลังนะโอ้โหชิวเลยอ่ะท่อลั่นได้ใจท่อเขียวพอดีฮะโอ้เหลืองแล้วว้าเหลืองแล้วนะฮะแดงแล้วเดี๋ยวเราตรงไปฮะโอ้โหรถแซดเราคันเมื่อกี้โอ้โหแซดตลอดทางครับลั่นมากโอ้ยเดี๋ยวผมจิ้มตาว่ะผมยาวแล้วนะวันนี้ว่าจะไปตัดผมไม่รู้จะได้เลิกตัดผมหรือเปล่านะยาวมากเลยจริงๆผมเป็นคนชอบผมสั้นๆนะแต่คือผมแต่ผมไม่ชอบไม่ตัดผมไงตัดทีนึงก็ตัดสั้นเป็นหัวเกรียนเลยจริงๆตัดสกรีนเฮดมานี่พวกบอกว่าตัดทรงอะไรแต่ว่านานๆไปตัดทีหลายเดือนไงปีนึงผมเสียเงินค่าตัดผมไม่กี่ครั้งหรอกครับน้อยมากอ่ะแต่ตัดทีนึงนี่คือแบบเอาให้เหี้ยนเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็มันเริ่มยาวทิ่มตาแล้วนะเนี่ยผมตัดทรงผมนิดนึงมันทิ่มตาลำคาญนะครับน่าจะได้แล้วมั้งวันนี้ต้องเติมน้ำมันไหมยังเนาะอยากลองดูยังว่าความเร็วไปได้เท่าไหร่นะเด็กนักเรียนก็มัธยมก็โตแล้วนะห่างจากการเรียนมัธยมมากี่ปีแล้ววะเนี่ยเราอยากไปเรียนอีกครั้งสนุกดีนะครับช่วงมัธยมช่วงออกแบบนิ่มๆครับปิดต่อดีไหมยังนะผมล็อกคันเร่งไว้ไม่อยากเปิดหมดนะครับเพราะข้างหน้ามันต้องเบรกเหมือนโชคหลังจะเซ็ตหนืดไปหน่อยรู้สึกจะกระแทกแรงไปนิดนึง วันนี้อยู่เถิดรถเยอะจังวะค่อยไปกันก่อนนะออกตัวไม่ดูไม่ค่อยดูดันนะครับเป็นเพราะเสียงท่อแล้วมั้งทุกทีแบบกระแทกทีมันปังออกไปเลยไงแล้วผมชอบกระแทกแล้วคาไว้กันนะเสียงมันก็จะดูโหดๆหน่อยเวลาออกตัววันนี้ก็ดูเงียบๆนะฮะรถแพงอ่ะไฟถอยหลังเล็กจี๊ดเดียวเองนะจะเห็นจริงเหรอวะอะไรวะเดี๋ยวรถเขาติดกันยาวแล้วพวกเพ
คืออะไรอ่ะเขาทำอะไรกันยางนะเป็นยางรถเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเดินหน้าถอยหลังมันจะชนไปชนมาเกิดอะไรขึ้นมาฮะยางรถสิบล้อโอ้ยตัดไปอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วก็มาติดยูเทิร์นต่อนะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนึกว่าจะไปมันจะมาแซงเราอีกที่ชิบหายเลยนะไปครับลองดูกันดีกว่าว่าอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับต้องโค้งกันอย่างเดินในโค้งครับไปชามเดิม105ดูที่ชามแต่งได้เท่าไหร่ก็มาชามแต่งไม่ขึ้นเลยวะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเว้ยขึ้นเว้ยโอ้ก็ถ้าหมอบคงจะไหลไวกว่านี้เนาะก็นั่งหลังตรงนะครับก็ได้ไป 1.5 1.5 เองนะครับ 1.5 1.5 อะไรอ่ะความเร็วนะ 1.5 กิโลเมตรเบรกก่อนแล้วก็โอเคมันก็ไหลได้นะแต่รอบจะสูงกว่าเหมือนความรู้สึกนะจริงๆที่ชามที่ผมซื้อมาเนี่ยผมว่านะองศาแม่งองศาเดิมเพราะว่าพอสายพานไม่ลื่นแล้วอะใส่เม็ด16กรัมไปอ่ะมันก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยคือมันไม่ได้ขึ้นแบบปูดปาดแล้วมันก็ขึ้นแบบแค่เม็ดยังไม่หนักไม่เบามากอ่ะรอบก็ยังไม่ฟาดมากนะพอมันจับชามมันจับไม่ลื่นใส่พาแล้วนะผมมองว่ามันก็เหมือนเดิมเลยเนี่ยพอเดิมเลยก็โอเคดีอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคผมก็รับได้นะ